โอเควันนี้มาคุยสัพเพเหระเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนก็พอดีวันนี้เรื่องมันเริ่มจากว่าเปิดเว็บปกติอ่ะทุกคนก็คงใช้ Google ทุกวันอยู่แล้วล่ะแต่ Google เนี่ยเขาจะมีความเป็นตลกขำๆมีมุกขำๆของเขาตามเทศกาลอย่างวันนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันที่อะไรนะซิปเกิดขึ้นเป็นวันแรกในโลกเนี่ยพอเราเข้ามาเปิดเว็บ Google มาปุ๊บเนี่ย www.google.co.th พอเข้ามาปุ๊บสิ่งที่เราจะเจอก็คือว่าเอ้ยมันเป็นซิปเราก็คำๆครับลองคลิกดูจึกมันก็จะรูดออกเนี่ยแล้วก็มีรายละเอียดให้เราดูว่าในนะผู้ให้กำเนิดซิปคืออะไรก็จะเป็นเรื่องของซิปที่เกี่ยวกับวันนี้ครับก็จริงๆ Google เนี่ยเขามี Doodle เยอะมากเราสามารถดูถ้าเราอยากรู้ว่าทั้งหมดมีอะไรบ้างก็เนี่ยพิมพ์ได้ Google Doodle ODLE Google Doodle เนี่ยมันก็จิ้มเข้าไปดูมันก็จะมีตามเทศกาลตามอะไรเนี่ยเช่นอย่างเงี้ยปี2012เนี่ยก็จะมีตามวันที่เคยผ่านมาแล้วทั้งหมดอะไรเงี้ยก็มีก็จะเป็นวันสำคัญต่างๆของตามแต่ละประเทศนะครับก็ไม่จำเป็นมันก็จะเป็นแบบประเทศนู้นบ้างประเทศนี้บ้างอะไรเงี้ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ละอันก็จะมีกิมมิคของมันคือผมจำได้ว่ามันจะมีบางปีเป็นรูปกีตาร์หรืออะไรเงี้ยแล้วมันดีดได้จริงๆจำไม่ได้ละว่าอยู่อันไหนแต่เคยเล่นอยู่ก็สนุกดีก็จริงๆ Google เนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะเอาไว้ใช้เสิร์ชเป็นหลักอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันมีบางอันที่เล่นสนุกได้แบบคำๆนะครับอันนี้คือผมรู้มาจากอาจารย์เป็นอาจารย์ที่โรงเรียนสอนมาทีนึงแล้วผมก็เว็บเนี้ยมันก็ดีจริงๆนะครับGoogle Day อันนี้เป็นเว็บหนึ่งของ Google Google ก็ใช้วิธีในการเอา Search Engine ของเขาเนี่ยแหละมาทำฟังก์ชันต่างๆเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยGoogle Day เนี่ยมันคือทุกๆในแต่ละวันเนี่ย Google จะมีหนึ่งคำถามแล้วก็ให้เราใช้ Search Engine เขาเนี่ยในการหาคำตอบว่าแต่ละวันเนี่ยก็สามารถ Search คำตอบมาตอบเขาได้อย่างวันเนี้ยก็จะมี at its top rate of speed ก็คือที่ความเร็วสูงสุดไอ้นก Hummingbird เนี่ยกระพือปีกกี่ครั้งพอมานั่งคิดมันก็เป็นคำถามที่แบบคือยังผมเองก็ไม่รู้นะก็จะรู้แค่ว่าไอ้ Hummingbird เนี่ยมันเป็นนกที่เล็กที่สุดในโลกมันเป็นนกที่แบบไม่ควรจะเรียกว่านกเลยคือมันเล็กมากอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เคยรู้ว่าใน1ชั่วโมงมันกระพือปีกกี่ครั้งกันแน่อะไรเงี้ยอ่ะทีนี้เราก็มาหาคำตอบลองคำๆเนี่ยถ้าเป็นผมก็จะหา smallest S M A L L E Sที่ humming bird wing wing rate อ่ะนะก็ลองเปิดดูปุ๊บคืออันนี้จริงๆเมื่อกี้หาไปแล้วรอบหนึ่งมาแหละ wing rate เขาก็จะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็อ่านว่าโอเคมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดไอ้นก hummingbird ตัวบิ๊กๆเนี่ยนะมันก็จะกระพือได้ประมาณสัก10-15ครั้งก็แน่เพราะว่าตัวมันใหญ่อีกมันก็คงหนักอ่ะมันก็คงกระพือเร็วๆไม่ได้แต่ที่บันทึกเอาไว้เร็วที่สุดเนี่ยประมาณ80ครั้งต่อวินาที
โอเคงั้นเราก็ได้ตัวเลขนี้ว่าโอเคมันได้ที่80ครั้งต่อวินาทีเราก็มาดูกันว่าที่80ครั้งต่อวินาทีอ๋อเดี๋ยวนะเขาต้องการรู้ว่ากระพือกี่ครั้งใน1ชั่วโมงโอเคเรามาเริ่มก่อน1วินาทีกระพือได้80ครั้งแล้ว1นาทีได้กี่ครั้งเราก็เอา80คูณด้วย601นาทีก็คือไป4,800ครั้งแล้ว1ชั่วโมงอ่ะ1ชั่วโมงมี60นาทีใช่ไหมแล้วก็คูณไปอีก60 60เท่ากับ 288,000 ครั้งแล้วเราก็มาต่อตรงนี้จึ้ง 288,000 แล้วก็ submit ตึ้งถูกแล้วเขาก็จะบอกว่าโอเคหาได้ยังไงวิธีการคำนวณอะไรเงี้ยก็เราสามารถแชร์นี้เพื่อความสนุกสนานให้กับเพื่อนๆ เราโดยการอีเมลไปให้ก็ได้ให้ชวนมังชวนเขามาเล่นก็อันนี้ถามว่าสนุกไหมผมว่าก็สำหรับเด็กๆเนี่ยใครมีลูกมีเต้าก็ให้เขาลองทำวันละข้ออะไรเงี้ยก็สนุกดีส่วนถ้าสมมุติว่าตอนเราทำถ้าบังเอิญเราทำไม่ได้เนี่ยเราสามารถกดหินเขาก็จะเฉลยเหมือนกับช่วยเราทีละนิดทีละหน่อยอะไรไม่ได้บอกคำตอบนะแต่แค่บอกแนวทางในการเซิร์ชให้กับเราอะไรเงี้ยก็สนุกดีวันนี้เอา Google ขำๆมาให้ดูก่อนตอนหนึ่งนะครับ